คือพยายามจะเรียนท่านฟังแต่ทุกเรื่องนะครับคือผมอยากมองไปสามส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือประชาชนส่วนที่สองก็คงเป็นกฎหมายและส่วนที่สามเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารจากองค์กรต่างๆจะเป็นโดยปกติเราต้องให้ความช่วยอันสูงสุดต้องสูงสุดกว่ารัฐธรรมนูญต้องสูงสุดกว่าองค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเพราะประชาชนเนี่ยเป็นมนุษย์ต้องมีความสำคัญกว่าเขาจะต้องเป็นผู้ให้เกียรติรัฐธรรมนูญถ้าเรามาเข้าใจคราวนี้พอทำยังไงจะต้องทำให้ประชาชนมีความรักมีความหวงแหนหรือมีส่วนในการทำประโยชน์เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์นะครับได้ดูว่ารัฐธรรมนูญที่เราผ่านสสรมา4ครั้งเนี่ยอย่างครั้งที่1เนี่ยอายุคือรัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยมีอายุแค่2ปีกว่ามาฉบับที่2เนี่ยรัฐธรรมนูญปี2511มีอายุ3ปีมาฉบับที่3รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีอายุ8ปีแล้วฉบับที่4ปี50มีอายุ7ปีแต่รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากสสรคือรัฐธรรมนูญสมัยแรกนะที่เป็นวารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุ14ปีแสดงว่าการที่จะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่แค่สสรเดียวแต่ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ได้คุณค่าดังนั้นผมจริงแล้วอีกประการหนึ่งผมคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยในส่วนของสสรมีความสำคัญรัฐธรรมนูญปี40ที่เราคิดว่าเราโหแขนเรารักไม่ได้ผ่านประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่คนถือว่าคนไม่ชอบมีความขัดแย้งบางคนบอกใช้คำว่ามีความเลวร้ายคือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผ่านประชามติรัฐธรรมนูญปี50ก็ผ่านประชามติก็เริ่มจะผ่านประชามติก็เรียกร้องที่แก้ผมคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยอันหนึ่งเนี่ยก็หนีไม่พ้นจะทำอย่างไรให้กระบวนการสสรสสรอาจจะเป็นแค่ผู้ประสานงานทำให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนแล้วมีการนำมาเสนอแล้วมีการแต่ทำซึ่งผมเองก็ถ้าเกิดที่คำนวณกับท่านพิกรถอยไม่มี50คนที่จะมาถูกแต่งตั้งมาแล้วก็เกิดให้เกิด200คนมีการเลือกตั้งอันนี้ผมคิดว่ากระบวนการเริ่มต้นมีความยุติธรรมกับทุกคนท่านไม่ต้องบอกเขาเป็นคนพิการที่เกิดเขาจะได้มีโอกาสมีสิทธิ์เท่ากันดังหลังจากนั้นเราไปตั้งกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญได้ไหมที่มายกร่างอันนี้ทำไมพอเริ่มต้นมีความรู้สึกว่าสสรมาจากประชาชนแล้วก็ไปสู่จุดตรงนั้นแล้วผมคิดว่าเมื่อประชาชนกลุ่มนี้เขาได้มีส่วนกำหนดชะตากรรมชะตาชีวิตโดยเชื่อว่าเขาไปทำอื่นเขาคุณผู้ใดคุณไม่ได้ถ้าเขามาเดินในรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญบังคับคนทุกคนบังคับคนทั้งพ่อแม่คนรวยและพ่อแม่คนจนที่สุดดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ท่าที่มาด้านฝ่ายที่เจอกันที่คุยลึกๆเลยนะเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะไม่เถียงมากคือในส่วนสสรส่วนแก้ยากแก้ง่ายเนี่ยผมเพียงจะบอกเหตุผลว่าที่พรรคฝ่ายค้านเสนอครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะเรามีตัวอย่างในรัฐธรรมนูญปี17 19 21 34 40 50ก็ใช้คะแนนครึ่งแล้วเราคิดว่าในบริบทช่วงเนี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าสสรจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราแก้ง่ายกว่านั้นนิดหนึ่งจะได้ไปขออนุญาตท่าน
เลือกตั้งพอเกิดมีการยุบสภาก็ไม่ต้องให้สว.เลือกนายกก็ได้ระบบเลือกตั้งให้ดีก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอีกไปข้างหน้าปีหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านเราก็ได้ประชุมเราก็จะเอาทั้ง2ใน3 3ใน5 6แต่สุดท้ายเราต้องมีความเป็นจริงในสังคมแล้วคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจำนวนมากมายที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยเรื่องแรกที่เราอยากแก้คือการกระจายอำนาจความจริงผมได้เขียนโน้ตเข้าไปว่าเรื่องการกระจายอำนาจให้มาอยู่ในหมวดหนึ่งด้วยซ้ำเพื่อจะได้รู้ว่าต้องกระจายอำนาจอธิปไตยไปให้ชุมชนท้องถิ่นเขาได้พิจารณาอันนี้อยากเรียนให้ทราบอันนี้ก็เป็นความคิดแต่ว่าผมคิดว่าในคณะกรรมการวิสามัญแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยบรรยากาศประชุมมาสองครั้งมันก็เป็นกรรมการที่มีความสมานฉันท์ดูข้อข้อมูลเหมือนเดียวกันแต่ว่ามีสมานฉันท์แล้วก็เอาเรื่องของประชาชนมาเป็นศูนย์รวมในการแก้แล้วก็เรายังไม่อยากให้ในระหว่างนี้จะมีเดือนนี้มีสี่ครั้งแล้วก็เดือนหน้าน่าจะจบระหว่างนี้ก็อยากจะให้ติดตามซึ่งประธานและกรรมการก็บอกว่าให้สามารถเปิดเผยถ่ายทอดสดได้อันนี้ก็อยากเรียนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องติดตามครับขอบคุณมากครับขอฝากหมวดหนึ่งหมวดสองที่มีคำถามด้วยซึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองที่